โอโยกไซมัสสวัสดีทุกคนนะครับผมดอมรุ่งเรืองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/8แผนการเรียนศาสตร์ศิลป์ภาษาญี่ปุ่นครับสำหรับสาเหตุที่เลือกเรียนในภาษานี้เพราะว่ามีความชอบส่วนตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วก็มีความสนใจในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นสำหรับหลังจากได้เข้ามาเรียนแล้วก็พบว่าบรรยากาศในการเรียนค่อนข้างเป็นเรียกว่าเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนมากเลยครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นห้องเรียนขนาดเล็กมีจำนวนคนจำนวนน้อยทำให้ครูผู้สอนเข้าถึงนักเรียนได้ทุกคนทำให้ทุกคนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ทั้งนี้ก็ยังมีอาจารย์พิเศษจากข้างนอกที่เป็นอาจารย์ชาวญี่ปุ่นด้วยครับช่วยฝึกฝนพัฒนาทักษะในด้านการพูดและการฟังได้เป็นอย่างดีรวมถึงตามหนังสือเรียนแบบหลักสูตรที่เราใช้ก็จะเป็นของหลักสูตรมาตรฐานก็คือเล่มใช้เล่มอากิโกโตโทมาดาจิกับเล่มไดจิครับผมก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับเข้ามาเรียนในศาสตร์ศิลป์แห่งการเรียนสายญี่ปุ่นนี้โดยการศึกษาในสายนี้นะครับส่วนมากก็จะมุ่งเน้นไปทางด้านการต่อเข้ามหาวิทยาลัยทางด้านคณะอักษรศาสตร์รัฐศาสตร์เป็นต้นครับผมเพราะว่าเนื่องจากได้ใช้ภาษาดังนั้นอาชีพที่มีโอกาสทำได้ในอนาคตก็อย่างเช่นล่ามนักการทูตนักแปลรวมถึงนักข่าวอื่นๆรวมถึงได้มีโอกาสศึกษาต่อในประเทศที่เราสนใจด้วยครับขอบคุณครับอาริกาโตะโกไซมัสสวัสดีครับวันนี้พี่ชื่อเนมนะครับพี่ลองจะบอกว่าเหตุผลที่พี่เลือกเรียนศิลป์ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือพี่คิดว่าพี่อยากทำงานเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บรรยากาศในการเรียนของห้องเรียนศิลป์ญี่ปุ่นนะก็คือมันเป็นบรรยากาศในห้องที่สนุกมากเพราะว่าคนมันน้อยแล้วก็แบบบางทีมีอาจารย์สอนพิเศษครับมาจากข้างนอกก็มาอธิบายให้พวกพี่ฟังด้วยแล้วก็น้องอ่ะสามารถนำภาษาญี่ปุ่นนะไปใช้ในตอนโตได้เกี่ยวกับสายงานของน้องก็คือน้องสามารถเอาไปเป็นล่ามได้แล้วก็ทำอีกหลายๆอาชีพได้เลยครับแล้วก็สามารถเอาไปเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็คือการสอบแพท 7.3 ซึ่งเป็นแพทเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะครับขอบคุณครับ